สวัสดีค่ะ Welcome to Erica Channel นะคะค่ะวันนี้ Erica จะมาแนะนำวิธีการวอร์มร่างกายสำหรับการทำ Headstand นะคะอันดับแรกนะคะเราจะตั้งศอกไว้ที่พื้นนะคะแล้วก็วัดขนาดศอกกับมือให้อยู่ในระดับเดียวกันนะคะให้อยู่เท่ากันนะคะเพื่อที่จะทำเป็น Headstand เนาะแล้วก็สะโพกกับเข่าจะอยู่ในระดับเดียวกันนะคะแล้วก็ก้มคอของเราเพื่อที่จะยืดข้อไหล่แล้วก็หลังอย่าลืมหลังตรงนะคะค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาเป็นท่าชายโพสหรือว่าท่าเด็กทารกนะคะอย่าลืมยืดให้ก้นติดกับเท้าของเรานะคะเพื่อที่จะยืดหลังของเราเนาะแล้วก็กลับมาทำท่าเดิมนะคะวัดขนาดศอกของเราแล้วนำมือประสานไว้บนศีรษะของเรานะคะเพื่อที่จะยืดคอของเรานะคะยืดดันตัวเองไปข้างหน้านะคะเพื่อที่จะยืดคอของเราค่ะทำแบบนี้ 3-5 ครั้งนะคะค่ะทุกครั้งที่ทำนะคะอย่าลืมสังเกตลมหายใจของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามดันคอให้คางติดกับอกนะคะแล้วก็ยกตัวขึ้นมาเอามือประสานไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็เงยหน้านะคะค่ะแล้วก็กลับมาท่าเดิมแต่ว่าครั้งนี้ยกก้นของเราขึ้นมาเป็นท่าโดลฟินหรือว่าท่าโลมานั่นเองนะคะเพื่อที่จะยืดหลังไหล่แล้วก็คอของเรานะคะพยายามโยกตัวไปข้างหน้านะคะทำอย่างนี้ประมาณ 3-5 ครั้งนะคะพอเรายืดคอของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับมาเป็นท่าเด็กทารกนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะนำมือประสานไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็ยืดคอของเรานะคะค่ะพอเราวอร์มอัพเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถึงขั้นตอนการเตรียมเพื่อที่จะขึ้นเป็นเฮดสแตนด์นะคะนำมือประสานไว้แล้วก็เอาศีรษะของเราวางไว้บนมือเลยนะคะเป็นท่าโดลฟินแต่ว่าพยายามยืดหลังให้ตรงนะคะแล้วก็ยกขาขึ้นทีละข้างนะคะข้างซ้ายข้างขวาสลับกันนะคะแล้วก็ยกขาข้างที่ถนัดขึ้นมาแล้วค่อยๆดันตัวขึ้นนะคะแล้วจะอยู่ท่านี้แล้วค่อยๆยกขาขึ้นทีละข้างนะคะสำหรับใครที่ยังทรงตัวยากอยู่นะคะสามารถกรีดนิ้วเท้าออกได้นะคะเพื่อที่จะทรงตัวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะพอเสร็จแล้วเราค่อยๆนำขาลงมาทีละข้างนะคะเพื่อที่จะลงนะคะแล้วก็อีกข้างนึงตามมาเลยเราจะอยู่ท่านี้สักพักนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาขาลงทีละข้างนะคะค่ะแบบแรกได้ที่แนะนำไปก็คือจะเป็นแบบสำหรับคนที่เริ่มฝึกทำนะคะแต่ว่าแบบที่2ที่เอริก้ากำลังแนะนำอยู่นะคะคือจะเป็นฉบับเอริก้าเองนะคะขาไว้มาดูตอนที่เอริก้าลงนะคะว่าเอริก้าทำแบบไหนเนาะค่ะการสังเกตลมหายใจก็เป็นเรื่องสำคัญในการทรงตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเรากั้นหายใจหรือหายใจเร็วเกินไปนะคะเราก็จะทำให้ทรงตัวได้ยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหายใจเข้าหายใจออกช้าๆนะคะค่ะแล้วมาดูการลงของเอริก้าแบบขั้น advanced แล้วนะคะก็คือการคล้ายๆฉีกขานั่นเองนะคะแต่ว่าเอริก้าอยากทำแบบนี้เพราะว่าได้รูปสวยมากเลยนะคะค่ะพอเสร็จจากท่า Headstand แล้วนะคะเราก็อย่าลืมนำมือประสานไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็ยืดคอของเรานะคะหายใจเข้าหายใจออก3การหายใจนะคะค่อยๆหายใจนะคะแล้วก็ลงมาเป็นท่าชายโพสนะคะค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับขั้นตอนการทำ Headstand ของเอริก้าก็อย่าลืมไปทำตามกันด้วยนะคะรับรองได้แน่นอนเนาะค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของเอริก้าสำหรับวันนี้เอริก้ามาแนะนำเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย